วัสดีครับบักกะบูรามาครับช่วงนี้เป็นช่วงบักกะบูสกู๊ปครับผมตั้มปนวิทย์เตชะเก่งไกรครับผมวีวิโรจน์สุทธิศรีมาครับผมครับผมทุกสัปดาห์ครับเราจะมีสกู๊ปอะไรเด็ดๆเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ซึ่งเราคิดว่าน่าจะนำมาพูดคุยกันมาเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดเนาะแล้วก็มานำเสนอกันทุกสัปดาห์ครับผมเทปนี้นะครับไม่มีคนตายนะครับ เป็นโชคดีของเราอย่างยิ่งฮะเป็นการเฉลิมฉลองบ้างแล้วก็เป็นเรื่องราวในบ้านเราเนาะผมก็เป็นการฉลอง30ปีหอภาพยนตร์ครับจริงๆหอภาพยนตร์หลายคนจะพูดว่าหอภาพยนตร์แห่งชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับขอแก้หอภาพยนตร์องค์การมหาชนครับเขาวงเล็บไว้นะครับองค์การมหาชนแปลว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงแล้วไงฮะเปลี่ยนแปลงจากหอภาพยนตร์แห่งชาติมาสู่ความเป็นองค์การมหาชนคือเขาไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ราชการอีกต่อไปนะครับเป็นองค์กรที่สามารถบริหารได้อย่างอิสระมากขึ้นโอเคย้อนไปเมื่อวันที่7กันยายนปี2527คุณอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นเราไม่คุยกันเรื่องอายุฮะก็คือปีนั้นเป็น30ปีที่ผ่านมาครับนะครับ30ปีที่มาเราไปหาข้อมูลมาก็คือว่าเริ่มการก่อตั้งหอภาพยนตร์ขึ้นมาคือก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโดมสุขวงศ์ครับนะครับพี่โดมนะครับพี่โดมเป็นญาติกับโดมปกรณ์ลำไม่ใช่นะครับคุณโดมเป็นคนรักหนังมากคุณโดมเป็นคนที่สนใจภาพยนตร์อย่างมากแล้วก็คุณโดมเป็นเพื่อนกับคุณยุทธนามุกดาสนิทก็เป็นคุณยุทธนาแล้วก็สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแต่คุณโดมเนี่ยมาสายเก็บภาพยนตร์คนหนึ่งเป็นผู้กำกับน้ำพุอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนเก็บรักษาภาพยนตร์ของชาติเราคือคุณโดมเนี่ยเขาเห็นความสำคัญนะครับของการเก็บรักษาภาพยนตร์ในเมืองไทยนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วเขาก็ใช้เวลาเรียกร้องกับราชการนานมากกว่า3ปีนะครับเรียกร้องอยู่คนเดียวเอาจริงเอาจังมากครับเพื่อให้มีการก่อตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมภาพยนตร์ขึ้นมาสักทีหนึ่งครับจริงๆก่อนวันที่7กันยาเนี่ยคุณโดมสนใจหนังไงแล้วสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าใกล้ชิดกับหนังได้คือไปอยู่ที่เขาเรียกว่ากองจดหมายเหตุอะคุณแล้วตอนนั้นกองจดหมายเหตุก็อยู่ในกรมศิลป์อะไรต่างๆซึ่งเขาจะคอยดูว่าเออมีฟิล์มภาพยนตร์ที่จะสามารถเก็บได้ไหมแล้วทีนี้ฟิล์มภาพยนตร์ถูกอะไรเดียวถูกมองว่าเป็นเรื่องบันเทิงอะคือยุคนั้นยิ่งมองเป็นเรื่องบันเทิงใหญ่คุณโดมทำไงรู้ไหมครับพยายามไปเสาะหาฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์เสด็จออกทรงจุดธูปเทียนทองเทียนเงินและทรงปักธูปที่เครื่องสังเวยเทวดาขัตติยฤกษ์เบิกตั้งมุรธาพิเศษเอ่ยเสด็จผลัดพระภูษาเสวตล้วนคุณโดมก็เลยลองไปค้นคว้าว่ามีฟิล์มเกี่ยวกับภาพยนตร์ส่วนพระองค์อะไรบ้างซึ่งก็มีฮะแล้วก็นั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกับทางราชการเริ่มเห็นค่าว่าฟิล์มภาพยนตร์ไทยเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษานั่นก็คือปี2527วันที่7กันยาเริ่มมีการก่อตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเขาเรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับที่อนุมัติให้กรมศิลปากรนะครับตั้งหน่วยงานนะครับในการเก็บรวบรวมเป็นหน่วยงานเล็กๆซึ่งไปตั้งกันอยู่ตรงมุมหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อก่อนถ้าปัจจุบันนะครับไปทางสะพานปิ่นเกล้านะฮะจากราชดำเนินเลี้ยวขึ้นสะพานปิ่นเกล้ามองทางขวาไว้นะครับจะมีตึกทรงโบราณเมื่อก่อนจะเป็นอยู่ตรงนั้นเราเรียกว่าหอศิลป์เจ้าฟ้าใช่ครับมันคือหอศิลป์เจ้าฟ้าครับหอศิลป์เจ้าฟ้าตอนนั้นเขาบอกว่ารกร้างมากคือที่โรงแรมให้พอนะครับที่ทำการของคุณโดมเนี่ยไปตั้งอยู่หลังหอศิลป์เจ้าฟ้านะครับบรรยากาศดูใช้ได้ทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเดิมนะครับเป็นโรงกษาปณ์เก่าฮะเป็นโรงกษาปณ์เก่าซึ่งอาจจะโดนระเบิดหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วมันถล่มทลายมากแล้วมีชาวบ้านเข้าไปร่อนทองร่อนทองด้วยเออมีเป็นแก๊กมันตลกมากนี่คุณโดมมากลายเป็นแก๊งร่อนทองไม่เขาบอกว่าเข้าไปก็มีมันจะเหลือแต่โครงสร้างนะไงเป็นเหมือนกับเป็นตึกที่มีโครงสร้างอย่างเดียวซึ่งคุณโดมต้องไปบุกเบิกตรงนั้นขึ้นมานั่นคือจุดกำเนิดของหอภาพยนตร์ซึ่งค่อยๆก่อร่างครับแล้วก็ผ่านมานะครับในปี2529นะครับเขาก็เริ่มทำสิ่งที่สำคัญมากถึงปัจจุบันนะครับก็คือเริ่มมีการทำสำเนาก๊อปปี้ภาพยนตร์เป็นครั้งแรกแล้วคือเราเก็บรักษาไว้คือตอนนั้นน่ะคนคงสงสัยเนอะจะมีหอภาพยนตร์ไปทำไมหนังต่างๆก็ฉายแล้วก็ทิ้งเรื่องของเพชรลาเล่นมาเป็นร้อยๆเรื่องจะเก็บไว้ทำไมอะไรเงี้ยแต่คุณโดมมองว่าเราควรจะต้องสำเนาไว้ก่อนขั้นที่1ที่เขาทำมันคือตามล่าหาฟิล์มแล้วก็มาเก็บรักษาเพราะว่าสักวันหนึ่งเราย้อนกลับไปเราจะเห็นภาพประวัติศาสตร์ในความเป็นคนไทยความเป็นสังคมไทยผ่านภาพยนตร์นั่นคือเกิดการสำเนาภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในปี2529นะครับแล้วก็หลังจากก่อตั้งได้3ปีนะครับหมายความว่าก็มาถึงปี2530เนี่ยนะครับองค์กรยูเนสโกนะครับก็
เริ่มมาให้รางวัลเริ่มชูกิตติคุณเริ่มสนับสนุนนะก็คือพยายามทำงานกันไปเรื่อยๆคือทีมงานตอนนั้นมีแค่ 5-6 คนครับก็คือนั่งกันเพื่อตามล่าหาฟิล์มทำสำเนาทำระเบียนอะไรต่างๆแล้วในที่สุดองค์การยูเนสโกก็โอเคสนับสนุนไปนั่นคือเป็นสิ่งแรกๆแต่พอทำสักพัก1ปี2536ก็คือตอนนี้ทำไปเรื่อยใช่ไหมครับเมื่อมีฟิล์มเนาะมีก๊อปปี้มีสำเนาพื้นที่อ่ะนะครับมันเริ่มจะน้อยลงนะครับเริ่มแออัดก็เลยต้องมีการคิดว่าต้องย้ายที่แล้วจริงๆมันมีเบื้องหลังครับคือเวลาพูดถึงศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยสนใจอ่ะเขาไม่สนใจฟิล์มภาพยนตร์เขาก็อาจจะมีโอกาสโดนเวรคืนที่เพราะฉะนั้นคุณโดมก็เริ่มหวั่นใจ เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยเขาจะมาไล่ที่เราเมื่อไหร่เพราะที่นี้ไม่ใช่ที่ของหอภาพยนตร์นะเป็นที่ของกองจดหมายเหตุอะไรต่างๆเขาก็ถามว่าทางกรมศิลป์จะมีพื้นที่ไหมเขาบอกมีอยู่สารยาซึ่งตอนนั้นแบบไกลมากแล้วมีแต่ทุ่งหญ้าไปก็ลำบากมากเขาก็บอกว่าเอาไหมตรงนั้นคุณโดมเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนก็คือเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากแล้วก็เริ่มก่อตั้งเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆครับเวลาจะไปต้องรถส่วนตัวเท่านั้นรถลำบากมากการเดินทางลำบากมากครับคือในยุคนู้นไม่มีเลยปี2536ครับปี2537นะครับครบรอบ10ปีหลังจากพยายามนะครับมีการก่อตั้งของภาพยนตร์เนี่ยก็มีการก่อตั้งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อวงการหนังสั้นไทยจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือมูลนิธิหนังไทยครับก็คือเกิดขึ้นมาเพราะว่าหอภาพยนตร์อย่างเดียวคงไม่สามารถหารายได้อะไรได้แล้วก็ยุคนั้นยังไม่ใช่องค์การมหาชนด้วยไงเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรต่างๆก็เลยใช้ชื่อมูลนิธิหนังไทยในการทำกิจกรรมหารายได้ด้วยแล้วก็สนับสนุนองค์การแล้วก็ทำให้เกิดการอนุรักษ์มากขึ้นอาจจะมีการนำฟิล์มมาปริ้นใหม่อะไรต่างๆนั่นคือปี2537ครับมา2538ครับอันนี้เท่มาก2538นะครับเป็นการค้นพบนะครับค้นพบครั้งสำคัญของหอภาพยนตร์ซึ่งทำให้ถูกจดจารึกก็คือการค้นพบฟิล์มเนกาทีฟนะครับของหนังไทยเรื่องแรกนะครับชื่อเรื่องว่าโชค2ชั้นครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยซึ่งมีการสืบประวัติและนี่คือคนไทยทำหนังครั้งเรื่องแรกจริงๆคือโชค2ชั้นซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการรถไฟแล้วคุณโดนต้องไปเอ้ยรู้ว่าการรถไฟเคยมีเกี่ยวข้องกับการทำหนังเนาะแล้วก็ไปขุดค้นกันที่กรมการรถไฟเขาใช้ไหมเขาใช้ว่าใช้คำว่ากลุ่มกองภาพยนตร์นะครับเผยแพร่ข่าวของคือถ้ามีภาพเลยเดี๋ยวผมจะหาภาพมาให้ดูภาพมันจะอารมณ์เหมือนใช้คำว่ากลัวคุณตั้มผมเห็นภาพ คือมันแย่มากการทิ้งๆห้องฟังฟิล์มในยุคนั้นผมสงสัยว่าถึงปัจจุบันนี้คุณโดมีปัญหาเรื่องพวกโพรงจมูกเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีไปแล้วก็ได้ฮะก็เลยต้องไว้หนวดไว้เข่าบังไว้อ๋อดูดซับฝุ่นใช่ไหมครับมาฮะปีอะไรเนี่ยปี2541ครับ2541ทางหอภาพยนตร์ทางที่สารยาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเปิดตัวมากขึ้นคนไปได้ง่ายขึ้นและเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็ถือว่าสร้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็เริ่มย้ายข้าวของเข้าไปครับแล้วก็พอ2543ครับสิ่งอันนี้คือน่าสนุกแล้วก็คือเกิดพิพิธภัณฑ์เป็นมิวเซียมแล้วใช่เป็นพิพิธภัณฑ์หนังไทยคือจะเป็นที่รวบรวมของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยคือตอนนี้ถ้าเกิดเรานะครับไปทัวร์หอภาพยนตร์เนาะเราก็จะเจอมิวเซียมนี้นะครับก็จะเข้าไปอะไรเกี่ยวกับต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเต็มมันจะมีอะไรมันมีพวกเป็นกล้องถ่ายโบราณใช่มีสเลดมีรางวัลโปสเตอร์หนังโบราณอะไรเงี้ยทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่แค่ข้าวโบราณเป็นหนังภาพยนตร์ไทยในยุคก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไล่มาถึงยุคปัจจุบันด้วยซ้ำ มันก็มีหลายแบบแล้วก็ตำนานแม่นาคทั้งหมดถูกรวมกันอยู่ที่นั่นด้วยจริงๆเป็นที่ที่สนุกมากสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะพอเดินเข้าไปเขาจะมีเงื่อนไขกลไกอะไรต่างๆเลี้ยวไปเลี้ยวมาให้เราเดินสับสนนิดนึงแล้วก็จบท้ายด้วยการฉายภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นหลักไมล์ของเมืองไทยนะอันนี้จริงๆแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปนะครับก็ผ่านมานะครับถึงปี2546ครับผมอันนี้ก็คือติดการก็คือเนื้อพอมีที่เก็บของก็ต้องมีที่ฉายหนังที่ปล่อยของใช่ไหมที่ฉายหนังเขาเรียกว่าโรงหนังอลังการโรงหนังอลังการนะครับก็คือโรงหนังนี่นะครับจะเป็นที่ฉายหนังเพื่อให้ประชาชนได้มาดูนะครับมีการจัดโปรแกรมซึ่งจะฉายทุกๆวันเสาร์นะครับคุณเคยไปดูวันเสาร์ไหมไม่เคยผมทันภาพยนตร์ผมทันมากกว่านั้นคือภาพยนตร์สโมสรทุกวันศุกร์ที่ไหนครับฉายที่หอศิลป์เจ้าฟ้าไม่เกี่ยวกันละก็คือพอจัดที่นู่นมันก็อาจจะไกลสำหรับหลายคนแต่ว่าใกล้สำหรับนักศึกษาที่สารยานเนาะมา2550เลย
2550นะครับยูเนสโกอีกแล้วครับท่านคือหลังจากยูเนสโกเคยช่วยเหลือทีนึงมา250ก็ยังมาช่วยเหลือเราอีกเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติคุณนะครับชื่อว่าเฟลินีซิลเวอร์เมดัลนะครับก็คือเป็นเหรียญเงินเฟลินีเฟลินีคุณรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่ได้เป็นชื่อเฟลินีก็เป็นชื่อของเฟเดริโกเฟลินีใช่ไหมครับที่เป็นผู้กำกับปรมาจารย์ชาวอิตาลีใช่ผมว่าน่าจะเป็นชื่อคนก็เป็นชื่อที่เอาตั้งมาเพื่อเป็นเกียรตินะครับฮะแล้วจากนั้นก็มี2551มาก็คือที่ฮอลลีวูดจะมีอะไรนะมีไอ้ Wall of Fame ใช่มั้ยฮอลลีวูด Wall of Fame นะจะปั๊มมือปั๊มเท้ากันทีนี้ที่ศาลายาก็ทำบ้างเหมือนกันจริงๆเคยมีมาก่อนหน้านั้นที่หอศิลป์เจ้าฟ้าก็เคยทำแต่ว่าหยุดไปพักนึงแล้วพอมา251ก็เลยทำอีกทีก็กลายเป็นลานดารานะครับเอาไว้พิมพ์ลายมือนะครับผมไปยังเจออยู่เลยนะครับมีปัจจุบันก็มีอยู่สรพงษ์ชาตรีมีสมบัติเมธานีเขาพยายามจะรวบรวมไว้ให้มากที่สุดว่ามีใครไว้แล้วก็เป็นที่ระลึกครับอ๋อวันมีวันนั้นน่ะคนเยอะมากนะครับไปมุงกันดูวันที่พี่เบิร์ดมาใช่ครับก็คือเขากำลังทำลายสถิติกันอยู่ว่าระหว่างใครมาแล้วคนมาชาวบ้านมามุงมากที่สุดไม่ใช่เขาบอกแฟนคลับมาดูมากที่สุดโอเคถัดจากปี251มาสิ่งที่น่ายินดีก็เกิดขึ้น2552นะครับเขาเรียกว่าปีนั้นเนี่ยนะครับถึงขั้นเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าการเฉลิมฉลองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วนะครับองค์ขอภาพยนตร์นะครับสามารถยกระดับตัวเองให้พ้นจากความเป็นราชการเข้ามาสู่องค์การมหาชนอย่างสมบูรณ์เราก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นหอภาพยนตร์องค์การมหาชนครับหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้เองทุกสิ่งอย่างสามารถจะทำอะไรก็ได้ในการบริหารด้วยตัวเองแล้วก็จะทำให้เกิดการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นครับนี่คือจุดที่น่าสนใจมากคือหลักไมล์ปี2552แล้วก็พอปี2554นะครับก็เลยเริ่มมีโปรเจกต์เยอะมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่สำคัญมากคือการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์แห่งชาติครับต่อไปนี้เราก็จะมีภาพยนตร์ที่เป็นมรดกแล้วว่ามีเรื่องนี้เรื่องนี้รับทุกปีจะมีทุกปีจะคัดเลือกเข้าไปเรื่อยเข้ามาประมาณปีละ20กว่าเรื่องปีแรก25เรื่องนะครับปีต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยครับแล้วก็มีการแบบเรารู้แล้วว่าหนังต้องเป็นสิ่งที่ต้องรักษาก็มีตั้งชื่อว่าหน่วยกู้นะผมชอบมากเลยนะครับมันเหมือนกับประมาณพวกหน่วยกู้ชีพอะหน่วยกู้ภัยนะครับคืออยากให้เรารู้ว่ามีฟิล์มเก่าที่ไหนใช่ครับแบบว่าที่บ้านใครนะสะสมไว้หรือว่าพบเจอนะครับรีบแจ้งเราจะรีบไปกู้ชีพมันนะครับมาทำให้มันอยู่ในสภาพที่โอเคคือพยายามจะกู้ให้ได้มากที่สุดอาจจะเป็นเศษฟิล์มซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้มาก่อนนี่คือจุดที่ทำให้เกิดการสะสมเนาะมาปีเร็วๆนี้255จริงอ่ะนะปลายปี2554นะครับขอภาพยนตร์เกือบจะเดี้ยงทำไมอ่ะน้ำท่วมครับอ๋อนี่กันเจ้าละวันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เห็นภาพแล้วก็สลดอยู่นิดนึงก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่กันแบบรักมากคุณเห็นใช่ไหมใน Facebook ที่แชร์รูปมานะครับทุกครั้งก็คือแบบคุณโดมก็ยังไงก็ยังอยู่นะชื่อนี้ขอไว้ก่อนคุณโดมอยู่ทุกจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะว่าจะพยายามต้องขนไหมต้องย้ายไหมเพราะว่ามันคือเขารู้สึกว่าเป็นมรดกซึ่งต้องเก็บซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามก็ได้นะแต่ว่าสำหรับเขามองว่าถ้าเขายังคงอยู่เขาเก็บอยู่อย่างน้อยต่อไปสัก100ปี200ปีมันก็ยังอยู่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มองถึงความทุ่มเทของคุณโดมสุขวงศ์อย่างมากนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะขอโทษนะที่เหมือนงานเชื้อประวัติคุณโดมไม่เข้าใจเลยครับว่าเพราะภาพยนตร์เนี่ยมันคือคุณโดมเป็นคนต่อสู้และก่อตั้งและพัฒนาถึงปัจจุบันครับผมปีล่าสุดคือครบรอบ30ปีก็มีการจัดเฉลิมฉลองกันบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะหยิบยกมาพูดถึงว่าการเดินทางของหอภาพยนตร์ในบ้านเราเดินทางมาไกลมากและมันน่าจะไปไกลได้กว่านี้อีกเยอะคุณโดมสุขวงศ์ได้พูดไว้ครับว่าภาพยนตร์มันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับประเทศเราเป็นมรดกของประเทศแล้วก็ควรจะเก็บรักษาไว้ถึงแม้ภาพยนตร์มันจะเหมือนกับการฉายหนังจะมีวงล้อของฟิล์มที่จะหมุนไปเรื่อยๆมีเกิดแก่เจ็บตายถ้าสักวันหนึ่งคุณโดมจากไปนี่คุณโดมพูดเองว่าถ้าจากไปอย่างน้อยฟิล์มก็ยังอยู่อย่างน้อยก็จะมีคนเข้ามาสานต่อซึ่งตอนนี้หอภาพยนตร์ดำเนินการสร้างตึกเก็บฟิล์มอะไรอย่างเป็นกิจลักษณะมากขึ้นแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากขึ้นซึ่งทางเรา2คนผมก็มองว่า30ปีแล้วเนาะมาเซเลเบตกันคือความจริงแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากสัมภาษณ์นะอยากรู้สึกนะครับถึงกลิ่นของแบบพอเป็นหอภาพยนตร์เนี่ยเขามีสาขาย่อยคุณตั้มมีที่ที่ตรงหอศิลป์กรุงเทพครับผมตรงปทุมวันครับก็คือสามารถลองไปดูแบบสาขาย่อยที่ชั้นสองว่าภาพยนตร์สถานฮะเป็นหอภาพยนตร์เล็กๆห้องเล็กๆซึ่งจำลองมาอยากได้ข้อมูลเพิ่มลองแวะไปนะครับเจ้าหน้าที่ฮะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำแล้วก็จริงๆเนี่ยน่าสนใจอันนึงก็คือภาพยนตร์ที่เป็นมรดกของเมืองไทยอ่ะมรดกภาพยนตร์ไทยสามารถไปขอดูได้นะครับจริงๆแนะนำเลยว่า30ปีหอภาพยนตร์เราเชื่อว่าน่าจะเติบโตต่อไป
เนาะวันนี้เราจบกันกับสกู๊ปนี้ทางเพียงเท่านี้นะครับเรามีสกู๊ปอะไรเด็ดๆอีกเราก็มาจะนำมาเสนอแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเห็นอะไรในภาพนี้นี่ไม่ใช่แค่ฟิล์มภาพยนตร์มันคืออดีตคือความทรงจำคือบันทึกเรื่องราวของคุณและของพวกเราทุกคนหน่วยกู้หนังคือทีมปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์องค์การมหาชนทำหน้าที่ค้นหาและรับบริจาคฟิล์มภาพยนตร์ที่ถูกทอดทิ้งและเก็บเอาไว้ตามที่ต่างๆทั้งหนังไทยเก่าๆที่หาชมได้ยากหนังข่าวเหตุการณ์สำคัญหรือแม้แต่หนังที่ถ่ายเล่นในบ้านเพื่อนำมาอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปหน่วยกู้หนัง1กิจกรรมในโครงการอย่าโยนฟิล์มทิ้งของหอภาพยนตร์องค์การมหาชน